สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกับผมได้มีโอกาสไปดูแอนิเมชันแบทแมนเรื่องนึงมาและเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดเลยแอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือ Batman The Killing Joke นั่นเองนะครับผมโดยเจ้าแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับมันทำมาจากหนังสือการ์ตูนที่เป็นหนังสือการ์ตูนสุดคลาสสิกที่ชื่อว่า The Killing Joke นั่นเองครับผมเรื่องราวเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแบบว่าแบทแมนในตำนานเลยก็ว่าได้เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ดำมืดที่สุดของแบทแมนแล้วก็เรื่องราวที่ถูกกล่าวขวัญกันมากที่สุดนะครับและวันนี้สิ่งที่เราจะมาทำกันก็คือรีวิวแอนิเมชันเรื่องนี้นั่นเองครับผมหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นดูเรื่องนี้ไปแล้วหรือว่าอ่านไปแล้วก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับแต่ใครยังไม่เคยอ่านหรือไม่เคยดูเนี่ยดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าจะได้เป็นแบบแนวทางว่าเราควรไปดูแอนิเมชันเรื่องนี้ดีไหมหรือเราควรจะไปอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ดีไหมเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องขอบอกก่อนเลยว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมีเนื้อหารุนแรงมากนะครับผมโดยเฉพาะเวอร์ชันคอมิกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเด็กต่ำกว่า18ปีเนี่ยควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับเพราะเนื้อหามันค่อนข้างดาร์กสุดๆไปเลยแต่ถ้าว่าในแอนิเมชันเนี่ยก็จะดูซอฟๆลงมาหน่อยนะครับผมและวันนี้เรามาพูดถึงแอนิเมชันกันเลยดีกว่าครับต้องบอกเลยว่าสำหรับผมเองนะค่อนข้างผิดหวังนะครับด้วยความที่ว่าการ์ตูนเนี่ยมาทำมาดีมากๆครับผมในคอมิกนั้นทำมาแบบโคตรเลิศแบบ10เต็ม10อะไรแบบนี้ครับผมด้วยลายเส้นด้วยการวาดภาพเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยมันช่างลงตัวเหลือเกินนะครับแต่พอมาทำเป็นแอนิเมชันแล้วเนี่ยภาพมันก็จะแบบว่าดูใสๆขึ้นเล็กน้อยนะครับภาพในคอมิกคือดูดาร์กมากอะไรแบบนี้ดูใสๆแล้วมันก็จะไม่ค่อยเข้ากับอารมณ์อะไรแบบนี้คือเรื่องมันออกมาดาร์กแต่ภาพมันใสมันก็จะแบบแปลกๆแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมาในแอนิเมชันด้วยนะครับในส่วนแรกของแอนิเมชันนั้นจะเป็นเนื้อเรื่องเพิ่มเติมมาเป็นการเล่าแบบถึงเนื้อความพื้นหลังต่างๆสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านมาเป็นปกติก็จะไม่รู้เรื่องไงครับแอนิเมชันมันก็หวังดีนะครับผมทำเรื่องราวแบบปูพื้นมาให้แต่ทว่าไอ้เรื่องราวปูพื้นนี่นะครับผมเป็นเรื่องราวที่ทำลายแอนิเมชันเรื่องนี้อย่างแรงเลยครับมันทำให้แบบว่าคนที่เคยอ่านมาแล้วก็จะรู้สึกแบบมึงทำมาทำไมวะอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นแอนิเมชันน่ะมันก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ไม่เต็มที่มันทำเนื้อหาออกมาก็พยายามจะทำให้มากที่สุดแล้วนะแต่คือว่าด้วยความที่ว่าต้องทำให้เด็กดูด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แบบว่าความดาร์กของเรื่องนั้นลดลงไปเยอะและทำให้เรานั้นไม่เข้าถึงอารมณ์จริงๆของมันแบบครั้งแรกที่ผมอ่านคอมิกของมันเนี่ยแบบว่าช็อกไปเลยแบบฮะมันเป็นอย่างนี้เองเหรอคนเรามันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอคนเรามันเป็นบ้าอะไรอย่างนี้เลยเหรอแบบดูแล้วอึ้งอะไรแบบนี้แต่พอแบบมาดูแอนิเมชันแล้วก็แบบเฉยๆหรือว่าเป็นเพราะเราอ่านมาแล้วก็ไม่รู้นะครับถ้าผู้ชมคนไหนดูครั้งแรกอาจจะประทับใจก็ได้แต่อย่างผมเนี่ยเคยอ่านคอมิกเรื่องนี้มาแล้วดูก็เลยแบบเฉยๆสู้คอมิกไม่ได้คอมิกดีกว่าเยอะเลยถ่ายทอดอารมณ์ได้แบบดีกว่าการดูเยอะเลยครับผมบางคนบอกว่าเนี่ยการดูให้อารมณ์ดีกว่าการอ่านอยู่แล้วแต่สำหรับเรื่องนี้นะครับผมขอเถียงเลยการอ่านให้อารมณ์กว่าการดูครับผมมันเหมือนว่าเราจินตนาการของเราเองอ่ะเสียงมันก็จะออกมาแบบโทนดาร์กในตามสไตล์ที่ตัวหนังสือมันต้องการจะสื่อมานะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของแอนิเมชันกันบ้างดีกว่าด่ามันมาอย่างเดียวเลยมันก็มีข้อดีนะครับผมมันทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านแต่ถ้าว่าเนื้อเรื่องก็จะยืดยาวแล้วไม่ค่อยจะเป็นนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันใหม่ก็จะดูแบบดูภาพสวยภาพลื่นไหลมี3มิติอะไรแบบนี้แต่ถ้าว่าถ้าอ่านเนี่ยจะเป็นภาพแบบ2มิตินิ่งๆอะไรแบบนี้คนที่ชอบแบบฟังคนอื่นเล่าเรื่องก็ไปดูกันได้นะครับผมแต่ถ้าอยากได้อารมณ์จริงๆเนี่ยแนะนำว่าต้องไปอ่านแน่นอนครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานจริงๆเรื่องราวนี้ออกมาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นเรื่องราวที่แบบว่าถูกกล่าวขวัญกันถึงทุกวันนี้ว่าคนอ่านคอมิกเนี่ยควรจะไปอ่านเรื่องนี้นะครับแบบเป็นเรื่องราวที่ทั้งดีทั้งดาร์กแม่งดีสุดๆในคอมิกอ่ะคือให้10เต็ม10แต่ถ้ามาให้คะแนนในแอนิเมชันเนี่ยผมให้สัก7เต็ม10ก็พอครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าอยากไปดูหรืออยากไปอ่านกันแต่ถ้าว่าใครขี้เกียจดูแล้วก็ขี้เกียจอ่านนะครับผมแต่ยังอยากดูเวอร์ชันคอมิกอยู่เนี่ยขี้เกียจอ่านแต่อยากดูเวอร์ชันคอมิกก็รอติดตามกันพรุ่งนี้ได้นะครับทางช่อง Comic World นั้นจะนำเรื่องราวโดย Killing Joke มาเล่าให้ฟังแบบเป็นเวอร์ชันคอมิกรับรองว่าดาร์กถึงใจแน่นอนโอ้โหใส่เสียงภาคไปเต็มที่นี่ตอนนี้ไม่มีเสียงพูดเลยเนี่ยเมื่อกี้ภาค Killing Joke ไปแบบโอ้โหเหนื่อยมากแต่ก็สนุกนะครับผมใส่เสียงเอฟเฟคนี่มาเต็มที่แน่นอนรอติดตามกันได้นะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนจริงๆหากใครอยากไปดูแอนิเมชันก่อนก็ได้นะครับหรือว่าอยากไปอ่านก่อนก็ได้หรืออยากรอดูของ Comic World ก็ได้รอติดตามชมกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็ลองบอกเพิ่มกันมาได้เลยวันนี้กับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ